วันนี้เวลา 10:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นแท่นรับการแสดงการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ3เหล่าทัพและจากนั้นวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันทหารผ่านศึกเป็นวันที่รำลึกและแสดงความเคารพต่อทหารผ่านศึกและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติโดยในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานต่างๆจะร่วมกันจัดพิธีแสดงความเคารพต่อวีรชนขึ้นณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันเป็นอนุสรณ์แห่งการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติทุกนายที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติให้คงอยู่และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งนี้มีการกำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ประจำวันทหารผ่านศึกด้วยสีแดงของดอกนั้นสื่อถึงเลือดเนื้อของผู้เสียสละที่ปกป้องแผ่นดินในแต่ละปีเมื่อถึงวันที่3กุมภาพันธ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะนำดอกป๊อปปี้มาจำหน่ายเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือทหารที่พิการและทุพพลภาพจากการปกป้องอธิปไตยนอกจากนี้สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเลขที่038-7-31193-9สำหรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้